โหลุงตู่ไปอุบลทั้งทีได้โอกาสแซะสสพักเพื่อไทยแต่โดนชาวเน็ตสวนคาเพจนักข่าวสายทหารพอไปถึงถามสสเพื่อไทยอยู่ไหนสสคนไหนไม่มาคราวหน้าอย่าไปเลือกโดนชาวเน็ตสวนเขาไปจนเขากลับและจะไปอีกครั้งวันที่20ลุงตู่มัวไปผัดใบเหลียงอยู่กับบักเครือกเลยไม่รู้เรื่องแล้วปากไม่ดีเสียดสีแต่คนอื่นอุ๊ยฮ่าเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวเมื่อเพจวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารซึ่งติดตามลุงตู่ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าว2สเตตัสใจความว่าเมื่อ29นาทีที่ผ่านมาวาสนานาน่วมได้โพสต์เรื่องราวนี้ใจความว่าไม่ใช่มัวแต่จะผิดนายกบิ๊กตู่แนะสสประชาธิปัตย์และผู้สมัครพลังประชารัฐให้ชาวบ้านหลังถามหาสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหายไปไหนหมดสกิดชาวบ้านรอดูแต่เลขทะเบียนรถนายกยันจะไปภาคไหนก็คนไทยด้วยกันสสต้องช่วยกันไม่ว่าพรรคไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองกินเพนอำเภอวานิชัมราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมติดตามแผนเตรียมการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากภาครัฐพร้อมติดตามการดูแลอย่างเต็มที่รวมถึงการส่งทหารหลายพันนายลงพื้นที่พร้อมถามหาสสเพื่อไทยในพื้นที่ว่าอยู่ที่ไหนประชาชนเลือกมาเพื่อเลื่อยขานายกหรืออย่างไรพร้อมย้ำว่าทุกพรรคการเมืองต้องช่วยกันก่อนที่จะขอให้ชาวบ้านปรบมือให้กับสสพรรคร่วมรัฐบาลที่มาดูแลประชาชนเพราะถือว่าเอาใจใส่ไม่เหมือนสสในพื้นที่ที่ไม่ยอมมาทั้งนี้ตนดูแลสสร่วมรัฐบาลหมดถ้าสสฝ่ายค้านมาร่วมตนก็พร้อมจะดูแลเพื่อทำงานร่วมกันและเดินไปด้วยกันอีกสเตตัสหนึ่งซึ่งพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะวาสนานาน่วมได้โพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วใจความว่าสสเพื่อไทยไปไหนหมดบิ๊กตู่ถามหาสสเพื่อไทยอุบลราชธานีบอกชาวบ้านถ้าไม่มาคราวหน้าอย่าไปเลือกชี้การเมืองคือการเมืองแต่สสต้องเป็นตัวแทนประชาชนพร้อมดูแลประชาชนนายกบิ๊กตู่ลงพื้นที่วารินชำราบอุบลราชธานีพบชาวบ้านน้ำท่วมสสประชาธิปัตย์และผู้สมัครพลังประชารัฐมาต้อนรับนายกถามหาสสประชาธิปัตย์และสสเพื่อไทยมาพบกับประชาชนประชาธิปัตย์มาแต่เพื่อไทยไปไหนกันหมดต้องมาช่วยกันเลือกเขาไม่ใช่หรือคอยแต่จะเลื่อยขาผมมันไม่ได้นะต้องช่วยกันสสคนไหนไม่มาคราวหน้าอย่าไปเลือกการเมืองก็คือการเมืองสสต้องทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยแม้ท่านไม่เลือกผมยิ่งต้องดูแลท่านไม่อยากพูดอะไรมากอีกไม่อยากเพิ่มความขัดแย้งแหมนี่ขนาดไม่เพิ่มความขัดแย้งยังไปแตะเขาสักขนาดนี้เขามาตั้งแต่ลุงตู่ไปผัดใบเหลียงกับบักเทือกที่สมุยสุราษฎร์ธานีเขาลงพื้นที่แจกแล้วแจกอีกจนกลับไปแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่ลุงตู่เพิ่งมาชั่วโมงเดียวแล้วก็ว่าชาวบ้านเขาช่วยเหลือเขาลุยน้ำกันทั้งวันทั้งคืนลุงมาชั่วโมงเดียวก็เป็นเรื่องโพสต์นี้ของวาสนานาน่วมผ่านไป3ชั่วโมงมีคนกดไลค์กดขำขำกดโกรธ 5,700 ลายมีความคิดเห็น33ความคิดเห็นและมียอดแชร์ 3,300 แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นลุงคงงงเขาลงไปตั้งแต่แรกๆเลยนั่งเรือพายเรือไปหาชาวบ้านแจกถุงยังชีพปลอบขวัญสอบถามสารทุกข์สุขดิบชาวบ้านไล่ไปตามรายอำเภอลุงมันคงงงเลยย่อมไม่เห็นเพราะลุงไปเที่ยวเกาะสมุยมาวันนี้ลุงมาลุงนั่งเที่ยวบินพิเศษมาถึงก็รับฟังรายงานจากจังหวัดนั่งอยู่ในเต็นท์คงไม่เห็นหรอกสสฝ่ายค้านเขาไม่ได้มาต้อนรับนายกนี่เพื่อไทยเพิ่งปล่อยคาราวานนำถุงยังชีพไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยงมโข่งจังตังอยู่ครบนะลุงแหม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 
อีกท่านหนึ่งครับสสในพื้นที่เขาทำงานช่วยเหลือกันตลอดสสเขตอื่นเข้ามาก่อนมึงอีกลุงตู่ท่านต่อไปครับลุงหายหัวไปไหนเพิ่งโผล่มาตอนน้ำจะแห้งแล้วทุกภาคส่วนเขาออกแรงช่วยกันไปหมดแล้วสสฝ่ายค้านมาด้วยเต็มที่แจกข้าวแจกของออกแรงไม่ได้มีงบไม่ได้มีอำนาจสั่งการกระทรวงหน่วยงานต่างๆไม่สามารถใช้กำลังใช้ทรัพยากรใช้งบประมาณได้แบบฝ่ายรัฐบาลลองให้ฝ่ายค้านตอนนี้มาเป็นนายรัฐบาลดูสิจะไม่กระจอแบบทีมลุงแน่ชาวบ้านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและดีกว่าพลังประชารัฐของลุงอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับบอกลุงแกมาอ่านเม้นนี้ด้วยนะคะตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาหัวตัวเองบ้างมีหัวเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าฮะลุงตู่ท่านต่อไปครับถ้าทำงานได้เด่นทั้งครึ่งหนึ่งของความปากเก่งชอบแซะคนอื่นก็จะไม่มีเสียงชื่นชมในทางที่แย่หรอกนะคะมีปมในใจอะไรนักหนาอาสามาเป็นนายกก็ทำต่อไปหาเรื่องกัดคนโน้นคนนี้ไปวันๆขออภัยนะคะเวทนาจริงๆท่านต่อไปครับเวรกรรมอะไรของประเทศไทยได้ไอ้เชี่ยนี่มาเป็นนายกฮะท่านต่อไปครับกลัวจนสติแตกเขาลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมไม่ได้มานั่งเอาหน้าแบบนี้อีกท่านหนึ่งครับทำไมลุงตู่ถึงต้องไปคอยแซะคนอื่นเขาต่อพรรคไหนทำอะไรบ้างประชาชนท้องที่นั้นเขารู้ดีลุงมีหน้าที่ในฐานะผู้นำรัฐบาลทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนดีกว่าไหมครับท่านต่อไปครับอยากด่านายกปากเสียมจะผิดไหมด่าไปเลยครับจัดไปอีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้มีแคปชั่นภาพประกอบด้วยเขาไปจนกลับและจะไปอีกครั้งวันที่20ลุงตู่มัวจะไปผัดใบเหลียงอยู่กับบักเทือกเลยไม่รู้แล้วยังปากไม่ดีเสียดสีแต่คนอื่นมีแคปชั่นจาก Facebook ของคุณหญิงสุรรัตน์เกยุราพันธ์นะครับตั้งแต่วันหลายวันมาแล้วที่บอกว่าวันนี้หน่อยและทีมเพื่อไทยได้กลับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งเพื่อมามอบสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีพกับพี่น้องผู้ประสบภัยคุณหญิงหน่อยปีนขึ้นหลังคาบ้านตามภาพนั้นนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อลุงตู่ไปอุบลราชธานีพอไปถึงก็ไปแซะต่อพรรคเพื่อไทยแต่โดนชาวเน็ตสวนคาเพจนักข่าวสายทหารไปถึงก็ลั่นสสเพื่อไทยไปอยู่ไหนสสคนไหนไม่มาคราวหน้าอย่าไปเลือกทำไมปากดีจริงนะลุงตู่ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ